ตัวจี๊ดที่สุดตลอดการอย่างเทคาชิ69และโลกฮิปฮอปก็เปลี่ยนไปเมื่อมีเทคาชิ69ออกมาเป็นตัวโทรลตัวมีมเรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่เรียกร้องความสนใจมาได้จากการที่เขาเนี่ยมักจะไปท้าทายใครที่บอกว่าเจ๋งนักแน่นักเขาก็จะไปด่าไปว่าและถ้าคนนั้นเนี่ยมามีปัญหากับเขากลับเขาก็พร้อมที่จะท้าเต็มที่ลองดูซิว่าศิลปินที่คนดูเนี่ยบอกกันว่าเป็นตัวยิงตัวฆ่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเทคาชิเนี่ยปั่นถึงจุดๆนึงเนี่ยเขาจะกล้าคนอย่างเทคาชิ69หรือเปล่าเรื่องพวกนี้ครับมันทำให้คนอยากติดตามชีวิตของมนุษย์คนนี้หรือแรปเปอร์ที่ชื่อว่าเทคาชิ69ถูกไหมแต่ว่าผมจะมาบอกว่า69ไม่ใช่คนแรกที่เป็นตัวปั่นประจำวงการฮิปฮอปของเราครับเพราะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาติดตามเกี่ยวกับประวัติการโทรการเกรียนของ50 Cent บุรุษที่มาก่อนการเวลาผมบอกเลยครับผมมนุษย์คนนี้ถึงขนาดที่สร้างเว็บไซต์สร้าง YouTube ของตัวเองมาเพื่อที่จะมากวนตีนศิลปินในโลกฮิปฮอปตั้งแต่เขายังไม่ทำแบบนั้นกันเลยตั้งแต่ยังเป็นเทป This is 50อยู่เลยครับผมเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมายังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับและถ้าทุกคนยังไม่รู้ครับวันที่19ธันวาคมหรือวันอังคารที่จะถึงอาทิตย์หน้านี้50 Cent จะมาเล่นคอนเสิร์ตประเทศไทยครับจะเป็นประเทศเดียวใน Southeast Asia หรือแถบเอเชียของเราที่50 Cent จะมาเล่นบัตรมีตั้งแต่ราคา 2,500 บาทถึง 6,000 บาทไปเลยทีเดียวสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอย่าลืมไปซื้อบัตรกันได้ที่ Live Nation Tero นะจ๊ะ Live Nation Tero บอกเลยอาทิตย์หน้าไปเจอกันได้ที่งานคอนเสิร์ตตึงตึดตึดดู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  take you to the candy shop ถ้าพลาดรอบเนี้ยผมไม่รู้แล้วนะว่า50จะมาอีกครั้งเมื่อไหร่อย่าลืมไปเจอกันได้ที่งาน50 Cent Final Lab Tour 2023 Get Rich or Die Try In 20ปีให้หลังครับผม50 Cent กลับมาแล้วไปเจอกันเรื่องราวความป่วนของ50 Cent เนี่ยเราจะย้อนเวลากลับไปได้ตั้งแต่วินาทีที่เขาเริ่มเข้าวงการฮิปฮอปเลยครับผมเพราะตั้งแต่เขาและเพื่อนๆของเขาทั้ง2คนที่เริ่มแรปเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กอย่างลอยแบงค์และโทนี่เยโยที่ทั้ง3คนครับจะมาตั้งแก๊ง G Unit กันแล้วก็เริ่มแรปปล่อยมิกซ์เทปมาเริ่มไปที่รู้จักในย่านควีนส์นะแต่บอกเลยในช่วงแรกครับผมไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีใครรู้จักแต่50 Cent ครับเขาจะเลือกเส้นทางที่ทำให้เขาดังแบบเส้นทางลัดแซงคนอื่นทุกอย่างมาโดยการที่จะไปดิสกับเจ้าพ่อเพลงแรปเพลงร้องในสมัยนั้นอย่างจารูและ Murder Inc Record ครับเรื่องราวของจารูและ50 Cent เนี่ยผมเคยเล่าไปแล้วผ่านคลิป1ชั่วโมงที่ผมมาแปลเพลงที่เขาดิสกันแต่ละเพลงว่าเขาพูดอะไรยังไงบ้างสามารถไปดูกันได้แต่จะให้เล่าสั้นๆอีกทีก็คือเรื่องมันเริ่มมาจากการที่เพื่อนของ50 Cent ครับผมได้ไปปล้นจารูณเหตุการณ์หนึ่งหลังจากนั้นครับผมจารูได้ไปเห็นว่า50เนี่ยอยู่กับไอ้คนที่ปล้นเขาเนี่ยในผับหนึ่ง2คนนี้ก็เลยเริ่มการบีฟและด่ากันโดยที่จริงๆแล้วเนี่ย50 Cent ครับเป็นคนเริ่มออกมาพูดผ่านสื่อแล้วก็ด่าจารูก่อนผ่านเพลงว่าเขาเนี่ยได้ไปปล้นจารูทั้ง2คนด่ากันไปด่ากันมาครับได้เริ่มมีคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวด้วยอย่างซูพรีมหนึ่งในสมาชิกแก๊งและคนค้ายาชื่อดังที่เขาว่ากันว่าเป็นคนคอยเอาเงินจากการค้ายาเนี่ยให้ Murder Inc ค่ายของจารูครับผมมีเงินมาทํา MV ก็คือเอาเงินมาฟอกนั่นเองล่ะสุดท้ายซูพรีมเพื่อนสนิทของจารูจะเป็นคนไปลงมือยิง50 Cent กว่า9นัดแต่50 Cent ไม่ตายพร้อมกับฟื้นขึ้นมาปล่อยเพลงปล่อยอัลบั้มมิกซ์เทปจนได้ไปจับต้องชนตากับ Eminem เรื่องราวที่ผมก็เคยทำไว้ในคลิปที่แล้วแต่หลังจากนั้นครับทุกอย่างก็เป็นอดีตไปเพราะว่า50 Cent กับ Eminem จะได้ปล่อยอัลบั้ม Get Rich or Die Trying ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จัก50 Cent แบบว่าโหมกระหน่ำแต่ก็เถียงกันไม่ได้ว่าสิ่งที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เริ่มมาได้ยินชื่อของเขาครั้งแรกก็เริ่มมาจากการที่เขาไปเรียนจารูที่ถ้าจะเทียบระดับณตอนนั้นเนี่ยมันต่างกันคนละเบอร์เลยแหละ50 Cent เนี่ยควรจะอยู่ตรงนี้และจารูเนี่ยอยู่ตรงนู้นเมื่อ50 Cent และ Eminem team up กันแน่นอนครับจารูที่ตัดสินใจผิดเลือกที่จะไปปล่อยเพลงดิสลูกของ Eminem ก็โดนทั้ง2คนครับลุมดิสจนหายสาบสูญจารูออกมาประกาศยอมแพ้ครับบอกว่าตัวเองในสมัยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็โดน50 Cent ฆ่าจนตายจริงๆแหละเพราะค่ายของเขาอ่ะก็ไม่ได้มีทุนจากค่ายใหญ่ๆอีกต่อไปแล้วเขาไม่ได้มีสัญญาจากพวกค่ายใหญ่ๆอย่าง Warner Universal อีกต่อไปแล้ว Murder Inc ในช่วงนั้นบวกกับว่าเพลงของเขาอ่ะก็สู้ Eminem กับ50 Cent ไม่ได้สุดท้ายจารูก็แพ้ไปครับผมแต่แน่นอนในช่วงนั้นอะย้อนเวลากลับไปในสมัยก่อน 10-20 ปีไม่ได้มีแค่จารูคนเดียวครับที่ไม่พอใจกับการคำอัพของ50 Cent ของเราเพราะแฟตโจเจ้าของ Terror Squad เนี่ยเขาก็เคยมีบีฟกับ G-Unit แล้วก็50 Cent เหมือนกันพอถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อ MTV VMA Awards ในปี2005ครับ I feel so safe tonight
With all this police protection courtesy of G-Unit. Fat Joe เนี่ยได้ออกมาบนเวทีครับก่อนพูดไว้ว่าเขารู้สึกดีใจมากๆที่วันนี้มีตำรวจมาที่งานด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีตำรวจมาไอ้พวก G-Unit ที่อยู่หลังเวทีเนี่ยมันน่าจะทำเรื่องอะไรไม่ดีไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่วะและสิ่งที่แฟตโจพลาดที่สุดในคืนนั้นก็คือ50 Cent และ G-Unit ครับมีคิวขึ้นแสดงสดในงานและเมื่อขึ้นแสดงสด50 Cent ไม่รอช้าที่จะดัดแปลงเพลงของ G-Unit เพื่อจะด่าแฟตโจว่าบนเวทีเลยสราวบีฟเนี้ยมันจะลามไปถึงแฟตโจที่กำลังจะมีดีลมูลค่ากว่า600ล้านบาทและกำลังจะทำสัญญากับไมเคิลจอแดนในรองเท้าคอลแลบของเทเลอร์สควอตและไนกี้จอแดนเว้ยแต่หลังจากที่เขามีบีฟกับ50 Cent ไปในงาน Music Video Award ครั้งนั้นครับไมเคิลจอแดนเรียกแฟตโจไปคุยเลยว่าเขาไม่อยากจะมีส่วนร่วมกับคนที่มีเรื่องมีบีฟในวงการเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ใส่แอร์จอแดนเนี่ยเป็นคนที่ฟังฮิปฮอปและถ้าเขาเลือกข้างใดข้างหนึ่งมันอาจจะทำให้ยอดของจอแดนเนี่ยลดลงได้เพราะฉะนั้นดีลมูลค่ากว่า600ล้านบาทของแฟตโจและไมเคิลจอแดนกระเด็นหายไปกับลมเลยครับผม และจริงๆแล้วอ่ะเรื่องที่ทำให้แฟตโจไม่ค่อยชอบ50 Cent ตั้งแต่แรกอ่ะมันเป็นเพราะวิธีการคัมอัพของ50 Cent ต่างหากอย่าลืมครับในสมัยนั้น Taylor Squad ของแฟตโจและ Big Pun โคตรดังและตัว Murder Inc ของจารูอาชานติก็ดังมากๆเหมือนกัน2คนนี้เขาก็เลยสนิทกันครับและการที่50 Cent น่ะทำลายล้างชื่อเสียงโดยการออกมาว่าจารูอยู่ตลอดเวลามันยังไม่แปลกที่แฟตโจเพื่อนของจารูครับใน20ปี30ปีก่อนเนี่ยเขาจะไม่ชอบที่หน้า50 Cent แล้วก็ออกมาพูดอย่างนั้นอย่างไรก็ตามหลังจากบีฟนั้นที่เกิดขึ้นใน VMA Awards ครับ50 Cent เนี่ยยังคงออกมาทำคลิปที่ลงอยู่ในเว็บไซต์ This is 50 Cent ของเขาออกมาล้อแฟตโจขนาดหนักถึงขนาดที่ว่าช่วงที่แฟตโจออกมาทำเพลงรีมิกซ์เพลง I'll Be Missing You เนี่ย50 Cent ทำคลิปเขาร้องไห้ครับร้องไห้บอกไม่อยากจะเชื่อเลยฟังเพลงของแฟตโจกูซึ้งเกินYesterday, I listened to Fat Joe's record, and it hurt me. And I told you people not to listen to his music, and some people didn't listen. And look what happened. Feel it right here. It's terrible. I mean, Fat Joe's record is the worst thing ever happened to hip-hop. พร้อมกับทำหน้าปกมิกซ์เทปปลอมๆนะเป็นมิกซ์เทปที่ชื่อว่า Elephant in the Sand หรือว่าช้างติดหลุมช้างติดทรายครับแต่ในสมัยวัยรุ่นแน่นอนครับ50 Cent ยังคงหาเรื่องบีฟที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเอาชีวิตของเขาเนี่ยไปเสี่ยงอยู่ในเรื่องบีฟต่างๆของฮิปฮอปเหมือนกับครั้งนึงที่เขาเนี่ยได้ไปตัดสินใจไล่สมาชิกในแก๊ง G Unit ที่มีชื่อว่า The Game ออกจากแก๊งที่หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยแต่จริงๆครับเรื่องนี้มันสามารถย้อนเวลากลับไปได้ตั้งแต่แรกก่อนที่ทั้ง2คนจะมารู้จักกันเลยเพราะคนที่จะมาแนะนำ The Game ให้กับ50 Cent รู้จักจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากดร.เดรและหลังจากที่50 Cent ครับได้ฟังเพลงของ The Game ไปครับเขาก็ตัดสินใจที่จะพา The Game มาอยู่ภายใต้ G Unit ด้วยแต่สิ่งที่มันทำแม่งตั้งแต่แรกแล้วก็คือตัวผู้จัดการของ The Game ครับผู้จัดการของ The Game เขามีชื่อว่า Jimmy Henchman และ Jimmy Henchman คนนี้จะเป็นเพื่อนสนิทของ Supreme ครับคนที่ยิง50 Cent นอกจากนั้นแล้วเนี่ย Jimmy Henchman เนี่ยยังเป็นคู่อริกับ Chris Lighty ผู้จัดการของ50 Cent เพราะฉะนั้นผู้จัดการของ50 Cent กับผู้จัดการของตัว The Game เนี่ยโคตรไม่ถูกกันเลยแต่ Dr. Dre กับ50 Cent สุดท้ายก็ยังเห็นศักยภาพของ The Game เก็บ The Game มาทำเพลงแล้วก็โปรดิวซ์โดย Dr. Dre และ50 Cent ควบคุมการโปรดิวซ์ทั้งอัลบั้มและเป็นคนเขียนเพลงช่วยแต่งให้ในทุกๆเพลงที่ The Game ทำมาเลยจนเราได้มาเห็นเพลง How We Do ที่ปลายปี2004เหาะเหินชื่อเสียงของ The Game ไปจนได้ไปออกคลื่นวิทยุต่างๆและเรื่องนี้แหละจะเป็นตัวก่อปัญหาเพราะณสถานีวิทยุแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของคาโรไลนาครับ The Game ด้วยความที่อยากจะสร้างมาดแก๊งสเตอร์และอีโก้ที่มี50 Cent และ Dre Hosai อยู่แต่ถ้าเกิดว่าให้ผมมองอีกอย่างนึงนะสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าอ่ะมันก็เหมือนสิ่งที่50 Cent ทำในเมื่อก่อนแหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว The Game เนี่ยอาจจะแค่มี50 Cent เป็นไอดอลก็ได้แต่ณขณะการสัมภาษณ์นั้นในคลื่นวิทยุครับ The Game ของเราได้ออกไปด่าศิลปินทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็น Memphis Bleek JC และแรปเปอร์อีกหลายๆคนที่อาศัยอยู่ใน North Carolina หรือภาคเหนือของ Carolina ถึงขั้นที่สถานีนะครับต้องไล่ The Game ออกจากสถานีท่ามกลางการสัมภาษณ์เลยนะแถมไม่ยอมเปิดเพลงใดๆก็ตามของ The Game ผ่านคลื่นวิทยุนั้นอีกเลยทีนี้ครับผม50 Cent ที่เป็นเหมือนผู้ปกครองของ The Game ก็จะต้องแบกหน้าออกไปขอโทษสื่อต่างๆที่เกมทำตัวไม่ดีไว้โทรไปขอโทษคลื่นวิทยุต่างๆขอร้องให้พวกคลื่นวิทยุพวกนั้นครับเอาเพลง The Game กลับมาเล่นอีกครั้งและกลับมาโปรโมทลูกน้องของเขาอีกครั้ง
จริงๆแล้วครับ50 Cent บอกไว้ว่าในช่วงนี้เขายังไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรเท่าไหร่กับสิ่งที่ The Game ทำครับแต่ว่าเขาแค่คิดว่าไอเด็กคนนี้แม่งผมทำให้ทุกอย่างทำไมยังจะสร้างเรื่องทุกอย่างให้ผมอีกมันไม่ใช่ว่าคุณทำทุกอย่างมาด้วยตัวเองแต่เรื่องนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่50 Cent จะต้องออกมาแชร์ The Game ครับดราม่าของทั้งสองคนจะเริ่มคุกอุ่นมากขึ้นในช่วงโปรดักชันของอัลบั้ม Documentary ของ The Game และอัลบั้ม Sense Valentine Day Massacre ของ50 Cent ที่ทั้งสองเนี่ยตัดสินใจจะปล่อยพร้อมกันในวันที่14กุมภาหรือในวัน Valentine's Day แต่เหมือนกับว่าทาง The Game เขาจะมีปัญหาอย่างมากพร้อมกับให้ผู้จัดการอย่าง Jimmy Hedgman เนี่ยไปถล่มทีมงานของ50 Cent ครับพร้อมบังคับให้ถอยหลังวันอัลบั้ม Sense Valentine The Massacre ออกไปไม่ให้ปล่อยในวาเลนไทน์และเลื่อนออกไปให้ปล่อยในวันที่5มีนาหรือในเดือนถัดมานั่นเองทีนี้ในเมื่ออัลบั้มที่มันชื่อว่า Sense Valentine's ถูกเลื่อนปล่อยจากวันวาเลนไทน์เป็นวันอื่นครับ50 Cent ก็เลยจะต้องจำใจเปลี่ยนชื่ออัลบั้มจาก Sense Valentine's Day The Massacre เนี่ยเป็น The Massacre ที่เราได้เห็นกันในที่สุดเฉยๆนี่แหละผมมั่นใจว่าเรื่องนี้นี่แหละเว้ยจะทำให้50 Cent เนี่ยโกรธ The Game มากๆเลยโกรธถึงขนาดว่าสุดท้ายแล้วครับหลังจากนั้นไม่กี่เดือน MV Hate It or Love It เพลงเดบิวต์อัลบั้ม The Documentary ของ The Game ได้ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่ The Game กับ50 Cent ฟีดกันแต่ใน MV ครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นกรีนสกรีนที่แม้กระทั่งฉากในรถที่ The Game เนี่ยนั่งอยู่ข้างๆ50 Cent จริงๆแล้วเขาไม่ได้นั่งอยู่ข้างกันโปรดักชันทีมถ่าย MV เนี่ยได้ออกมาบอกไว้ในเบื้องหลังว่าทั้ง2คนเนี่ยเขาไม่ชอบขี้หน้ากันขนาดที่เขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันมาถ่ายงานวันเดียวกันในกองได้เลยไม่ว่ายังไงก็ตามมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ทีมถ่ายเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีระดับภาคการทำให้ทั้ง2คนเนี่ยหน้าตาเหมือนอยู่ในฉากเดียวกันและ MV นั้นอ่ะมันก็เลยต้องออกมาถ่ายทำอยู่ในกรีนสกรีนทั้ง MV เลยครับประเด็นก็คือเมื่อ MV MV นี้ถูกปล่อยออกมาเนี่ยทางแฟนคลับของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมองเห็นแล้วว่าเอ๊ะทำไมวะทำไมทั้งสองคนนี้เขาดูจะแปลกๆกันจริงๆด้วยหรือว่าเขาจะมีปัญหากันอยู่หลังไมค์หรือเปล่าและท่ามกลางกระแสบีฟของ50 Cent และ The Game ที่กำลังคุกรุ่นกันอยู่ครับสุดท้าย50 Cent อยู่ดีๆครับไม่มีปีไม่มีขุยเลยจะออกมาประกาศไล่ The Game ออกจาก G Unit ท่ามกลางสัมภาษณ์ขึ้นวิทยุที่มีชื่อว่า Hot 97 I want their next album to be the largest debut in hip hop album because I want to help you be good enough if this wasn't true then I wouldn't have been onThe first three singles from Game's album. Okay. You know, like the songs that he did have was music that I made with Dre, not with Game with me. Dre. How We Do, Hate It or Love It, Church for Thugs, Special, Higher, West Side Story. Let me ask you a question, right? Do you feel, when you see Game, do you say, yo, why are you talking about 50? You wouldn't even be here. พร้อมตั้งข้อคอรหามากมายที่ออกมาพูดไว้ในคลื่นวิทยุที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยได้ไปฟังกันครับส่วน The Game ถ้าใครรู้จักชายคนนี้เหลี่ยมจัดฉุดๆเพราะว่าเขาเนี่ยไปออกขึ้นวิทยุเคลียร์เรื่องราวปัญหาทั้งหมดเหมือนว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากมายขนาดนั้นแถมจบการสัมภาษณ์ไว้บอกว่าเขาเนี่ยยินดีที่จะทำเพลงกับสมาชิก G Unit ทุกคนนั้นในอนาคตอ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยแก๊งจริงเว้ยเพราะฉะนั้นครับพวกเราที่ได้ฟังสัมภาษณ์กันคิดว่าจริงๆอาจจะออกมาดีกันหรือเปล่าเนี่ยคงไม่ได้ทะเลาะอะไรกันขนาดนั้นหรอกมั้งแต่ความจริงก็จะออกมาถูกเปิดเผยหลังจากที่เราได้ออกมาได้ยินข่าว 50 Cent ยิงทีมงานของ The Game เพราะว่า1อาทิตย์หลัง50 Cent ไล่ The Game ออกจาก G Unit เขาก็ตัดสินใจที่จะกลับไปที่ Hot 97เพื่อไปสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งแต่เขาหารู้ไม่ว่าณวันนั้นเนี่ยครับ The Game รู้ว่า50 Cent จะมา The Game ของเราครับเลยตัดสินใจพา Goons หรือสมาชิกแก๊งของเขาครับบุกไปถล่ม50 Cent ถึงสถานีวิทยุ Hot 97เลยก่อนที่ทั้ง2ครับจะต่อยกันกลางล็อบบี้ของขึ้นวิทยุแล้วก็ลงไปล่างวิทยุสุดท้ายครับทีมงานของ The Game ถูกยิงเข้าไปที่ขา1นัดและแน่นอนหลังจากนี้เราก็จะได้มารับชมบทเพลงดิสระหว่าง50 Cent และ The Game นี่แหละโดย The Game ครับจะเป็นคนเปิดก่อนในขณะที่วันหนึ่งเขาเล่นคอนเสิร์ตอยู่ดีๆตัดสินใจจะเปิดเพลงใหม่พร้อมด่าสมาชิก GGGG Unit บอกว่าพวกเขาเนี่ยมัน GGGG Unit ก่อนที่จะปล่อยมิกซ์เทป You Know What It Is Vol. 3ที่ในหน้าปกอัลบั้มครับ The Game จะถือหัวของ50 Cent ไว้โดยที่มีเพลงที่ชื่อว่า300 Bars and Gunning ที่ Diss The Game และ G Unit กระจายจริงๆแล้วหลังจากนี้ครับ The Game จะปล่อยซีรีส์เพลง Diss G Unit และ50 Cent มาอีกหลายเพลงเลยแหละแต่ว่า50 Cent ไม่เคยตอบโต้แล้วก็ไม่เคยออกมาพูดอะไรอีกเลยเกี่ยวกับคนที่มีชื่อว่า The Game ครับผมนอกจากการที่ครั้งนึงเขาจะเอา The Game เนี่ยมาเป็นละครแอนิเมชันใน MV ของเขาที่เขาตั้งชื่อไว้ว่า Mr. Potato ส่วน The Game เนี่ยไม่ได้แค่ทำเพลงนะทุกคนทำสารคดีท
ทำหนังทำเทปทำวิดีโอหาเรื่อง50 Cent อยู่ตลอดเวลาหลายๆปีที่เขามีเรื่องกันในช่วงนั้นเลยแต่อยู่มาวันนึงครับผมจากอัลบั้ม G Unit Based in the Unit 50 Cent ก็ได้ออกมา This The Game ไว้เพียงแค่เพลงเดียวเท่านั้นที่มีชื่อว่า I'm Not Rich and I'm Still Lying ที่ในเพลงนี้ครับ50 Cent จะออกมาบอกว่าเขาได้ไปคุยกับครอบครัวของ The Game มาจริงๆแล้วครอบครัวของ The Game พี่ชายของ The Game เนี่ยออกมาบอกว่า The Game ครับไม่ใช่สมาชิกไม่ใช่คนแก๊งไม่เคยเป็นแก๊งอะไรมาก่อนเลยอยู่ดีๆพอจะมาแรปดันจะมาทำตัวเจ๋งซะอย่างนั้นแถม The Game เนี่ยไม่เคยแต่งเพลงเองเลยแล้ว50เขาบอกว่าเขารู้ได้ไงรู้ไหมครับเขารู้เพราะว่าก็50เนี่ยแหละครับเป็นคนแต่งเพลงให้ The Game เองมันก็เลยเป็นเหตุผลที่พอ The Game ออกจาก G Unit The Game ก็เลยแต่งเพลงไม่ได้เรื่องเหมือนสมัยที่อยู่กับเขาเลยนั่นเองหลังจากนั้น50 Cent ก็ยังคงล้อ The Game อย่างต่อเนื่องเปิดฉากล้อ The Game อย่างต่อเนื่องโดยการอัมวิดีโอรายการ Reality TV Show ที่ The Game เคยไปออกกับแฟนสาวของเขาที่แฟนสาวของ The Game เนี่ยออกมาแฉ The Game ว่า The Game เนี่ยชอบขี้แย้ชอบมาแบบว่ากลับบ้านมาร้องไห้แล้วก็มาขอเธอกอดงองแงอยู่ตลอดเวลาตะมุงตะมิงตลอดโดนล้อไปขนาดนี้เนี่ย The Game มีช่วงนึงที่เขาถึงขนาดที่ออกมาบอกว่าขอสงบศึกขอดีกับ50 Cent ได้ไหมแต่มาจนถึงขนาดนี้ครับ50 Cent ไม่เคยเผาผีและบอกว่าจะไม่มีวันเอามนุษย์ที่ชื่อว่า The Game เนี่ยกลับมายุ่งในชีวิตของเขาอีกต่อไปแล้วอีกหนึ่งในแรปเปอร์ตัวอ้วนที่พวกเราจะได้มารู้จักกันผ่านMaybach Music อย่าง Rick Ross ที่เขาว่ากันว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการแรปเลยใช่ไหมก็เคยถูก50 Cent ออกมาแฉถอนรากถอนโคนโดยสุดท้ายทำให้ Rick Ross เนี่ยแทบจะไปไม่เป็นเลยกันเลยทีเดียวครับและเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่ทั้งสองคนเคยทะเลาะกันณงานแห่งหนึ่งที่ Ross ครับไม่ชอบการที่ถูก50 Cent มองหน้าหาเรื่องและทำตัวหวังมากงานนั้น Rick Ross ได้ปล่อยเพลง Mafia Music ที่จะล้อเลียนและพูดไปถึงภรรยาของ50 Cent แถมยังบอกว่าพวกเขาเนี่ยขี้อิจฉาอีกต่างหากแน่นอน50 Cent ที่ขณะนั้นเขามีช่องทางการโปรโมทความเกรนของเขาผ่านเว็บไซต์และช่อง This is 50ได้ทำการออกมาเปิดเอกสารที่แฉว่าจริงๆแล้ว Rick Ross ครับก่อนที่เขาจะมาร้องเพลงแรป Rick Ross เป็นตำรวจมาก่อนทำงานราชการและคิดดูว่า Rick Ross ที่พูดถึงการขายยาการฟลิปยาการเป็นเจ้าพ่อทุกอย่างครับผมถูก50 Cent เอาเอกสารราชการออกมาแฉคิดว่ามันจะไปทำลายล้างชื่อเสียงของ Rick Ross ขนาดไหนล่ะครับผมลองคิดดูสิ What's up? And I understand that it may be more attention than you usually get, but it'll be the kind of attention that when it goes away, you go away completely. Like there's nothing else left for your ass. You complete it. Done. Your company, the system might actually feel like it's a good idea for the moment until they realize that I won't stop. There's nobody in control of me. Like I do what I want to do. I'm deciding to fuck your life up.ตั้งแต่วันนั้นที่ Rick Ross ตัดสินใจที่จะด่า50 Cent มาจนถึงทุกวันนี้ครับ50 Cent จะออกมาแฉแหลกวันดีคืนดีก็จะออกมาด่า Rick Ross ไม่ว่าจะเป็นในปี2011ที่ Rick Ross ครับผมมีอาการชักจนต้องเข้าโรงพยาบาล2ครั้งพร้อมกันในวันเดียวณวันนั้นครับ50 Cent ออกมาโพสต์เรียก Rick Ross ไว้ว่าไอ้อ้วนพร้อมกับโพสต์มีมที่พูดไว้ว่าถ้ามันตายมันก็ตายอ่ะแหละ4ปีหลังจากนั้นในปี2015ครับ50 Cent ฟ้อง Rick Ross เป็นมูลค่า2ล้านบาทหรือว่า60ล้านบาทไทยที่ Rick Ross เนี่ยครับใช้เพลง In The Club ของ50 Cent ไปทำรีมิกซ์ในโปรเจกต์ Maybach Music ของเขานอกจากนั้นในปี2018ครับที่ Rick Ross ของเราหัวใจวายเกือบตายไป50 Cent อีกครั้งหนึ่งก็มาล้อ Rick Ross เรื่องเนี้ยจนมาถึงทุกวันนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่า Rick Ross คงจะอ้วนเกินไปแต่เพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้ว The Game จะไม่ใช่คนเดียวครับที่ถูก50 Cent ไล่ออกจากแก๊ง G Unit เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสมัย2003ที่ G Unit ปล่อยอัลบั้มแรกอัลบั้มเปิดตัวของเขาไปที่ทำชื่อเสียงเปรี้ยงปร้างให้กับค่าย G Unit ที่50 Cent สร้างขึ้นมาครับมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยอยู่ระหว่างโปรดักชันการทำอัลบั้มที่2อยู่ปัญหาก็คือในระหว่างนั้นเนี่ยโทนี่เยโยติดคุกไปเพราะโดนจับข้อหาพกอาวุธปืนG Unit ที่มี3คนก็เลยเหลือ2ครับ50 Cent ก็เลยให้ไปดำเนินการหาสมาชิกที่จะเป็นตัวตายตัวแทนเพื่อนของเขาที่ขณะกำลังติดคุกอยู่มันก็เลยทำให้50 Cent ได้ไปเจอกับยังบักยังบักต่างกับสมาชิกทั้ง3คนของ G Unit ตรงที่โทนี่เยโย่50 Cent ลอยแบงค์มาจากควีนส์ถนนเดียวกันเติบโตมาด้วยกันเขาเป็นเพื่อนซีกันครับผมแต่ว่ายังบักเกิดและเติบโตมาจากแนชวิลล์และยังเป็นศิลปินที่เซ็นสัญญาอยู่กับค่ายของCash Money ของ Birdman ซึ่งสนิทกับ Juvenile Revenge พวกนี้ครับผมปัญหาก็คือในปี2003นั้นน่ะตัวยังบักออกจากค่าย Cash Money แล้วก็มาเซ็นสัญญาอยู่กับ50 Cent
เพียงแต่ว่าอยู่ดีๆหลังจากนั้นมันก็มีข่าวออกมาว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของ50 Cent กับ Young Buck ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เหมือนกันและหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกมา50 Cent จะกลับไปที่สถานีวิทยุ Hot 97ครับไล่ Young Buck ออกจากแก๊ง G Unit ครั้งนึง50 Cent ครับจะให้สัมภาษณ์ไว้ในสัมภาษณ์นั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าลองไปดูดีๆนะ Young Buck เนี่ยครับนิสัยเนี่ยเหมือนกับเดอะเกมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องไล่ยังบักออกพร้อมกับพูดทั้งเรื่องที่ยังบักเนี่ยใช้เงินไม่เป็นแล้วยังมาบ่นว่าทำไมล่ะทำไมเขาไม่ได้รับเงินมากกว่านี้ไม่ได้รับเงินเท่าคนอื่นๆในกลุ่มหรือเรื่องความจริงที่ว่าถึงแม้ว่าจะออกมาจากแคชมันนี่แล้วเนี่ยยังบักก็ยังชอบไปโผล่อยู่ในคอนเสิร์ตของพวกรีเวนของพวกจูวีไนน์ของค่ายแคชมันนี่อยู่ดีนั่นแหละ50 Cent ก็เลยไล่ยังบักออกจาก G Unit ครับผมแต่เรื่องนั้นน่ะมันจะไม่ป่วนเท่ากับความจริงที่ว่า50 Cent ได้เอาคลิปเสียงที่ยังบักโทรมาร่ำไห้ขอร้อง50 Cent ว่าอย่าไล่เขาออกจาก G Unit เลยออกมาเผยแพร่สู่โลกสาธารณชนคือยังบักเนี่ยครับเขาเป็นคนที่มีความแก๊งสเตอร์อยู่ในตัวเว้ยเป็นคนที่เคยแทงคนให้ดร.เรเพราะมีใครก็ไม่รู้ครับวิ่งมาต่อยดร.เรหลังเวทียังบักเนี่ยแทงไอ้คนนั้นได้เลยหรือยังบักเคยไปยิงคนฆ่าคนตายมีประวัติแก๊งสเตอร์มากมายการที่50 Cent เนี่ยออกมาโชว์โดยการปล่อยคลิปเสียงว่ายังบักออกมาร้องไห้บอกเขาไม่มีตังค์เหลือแล้วติดหนี้นู่นนี่นี่นั่นเนี่ยมันยิ่งทำลายชื่อเสียงของยังบักทำให้หลังจากนั้นนะครับยังบักไม่เคยกลับมาได้อีกเลยส่วน50 Cent วันดีคืนดีเขาก็จะมาล้อความจริงที่เขาคงได้รู้หลังบ้านมาว่ายังบักเนี่ยเคยไปมีอะไรกับเพศที่3 50 Cent ปัจจุบันนี้วันดีคืนดีก็จะคอยออกมาล้อยังบักเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆยังบักหลังจากถูกไล่ออกจาก G Unit ครับผมไม่เคยกลับมาประสบความสำเร็จอีกเลยปัจจุบันสังกัดอยู่ในค่ายของ Juvenile Records แต่ติดหนี้ภาษี30ล้านไม่มีเงินจ่ายโดนยึดบ้านยึดรถชุดสร้อยสุดยึดทองและประกาศล้มละลายไปในที่สุดทุกคนลองคิดดูสิครับขนาดคนที่เขาสนิทกันอยู่ในแก๊งเดียวกันเนี่ย50 Cent ยังออกมาแฉออกมาฉะแหลกจนไม่เหลือหน้าที่การงานประกาศล้มละลายเลยเพราะฉะนั้นคงไม่แปลกเลยกับแฟตโจจารูครับโดนถล่มยับจนไม่เหลือสิ้นซากอย่าลืมนะคนที่ปั้น50 Cent มาคือ Eminem ครับสกิลเขาคล้ายๆกันอยู่แล้วและถ้าเพื่อนๆคิดว่า50 Cent เนี่ยจะหยุดอยู่แค่เขาไปล้อคนในวงการฮิปฮอปทุกคนคิดผิดแล้วครับผมเพราะ50 Cent เนี่ยเคยไปมีบีฟกับมาดอนน่าเจ้าแม่วงการเพลงป๊อปเซ็กซิมโบลประจำโลกของเราอยู่พอตอนนั้นเนี่ยมาดอนน่าครับผมไปโพสต์รูปเซ็กซี่ลง IG ก้มไปเก็บของใต้เตียงแต่กล้องเนี่ยถ่ายมาจากก้นของเธอ50 Cent ครับผมได้รีโพสต์รูปนี้ลงไปใน Instagram พร้อมกับเขียนใน IG แคปชั่นบอกว่าโอ้โหมาดอนน่าอายุตั้ง63แล้วยังจะทำตัวเหมือนเด็กอยู่นี่เธอแน่นอนมาดอนน่าครับออกมาฉะแหลกว่า50 Cent ที่เคยเป็นเพื่อนรักหรือแกล้งเป็นเพื่อนกันมาตลอดหลาย10ปีเพื่อผลประโยชน์เนี่ยอยู่ดีๆวันนี้ก็อยากจะมาด่าฉันสงสัยว่าอาชีพใหม่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นการที่จะนั่งทำให้คนอื่นรู้สึกแย่กับตัวเองเพื่อเรียกยอดไลค์ให้ตัวเองล่ะมั้งนะนอกจากนั้นยังมีการที่มาดอนน่าโพสต์วิดีโอของเธอกับ50ที่ทำให้เราเห็นว่ามาดอนน่าเนี่ยคงจะโกรธจริงๆเพราะเธอจบประโยคไว้ว่า50เนี่ยคงจะอิจฉาชีวิตตัวเองที่จะไม่มีความสุขได้เท่าเธอในวัย63ปี50 Cent เพื่อนที่แสนน่ารักเห็นท่าว่าไม่ดีครับสงสัยมาดอนน่าจะไม่ตลกด้วยเขาเลยออกมาบอกว่าสงสัยมาดอนน่าเนี่ยจะเสียใจจริงๆกับสิ่งที่เขาพูดถึงขนาดเอาคลิปเก่าๆล้ำลึกถึงวันๆมาโพสแต่ผมเนี่ยพูดในสิ่งที่ผมเห็นแค่เท่านั้นเองยังไงก็เอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันผมยังไม่ได้ได้เงินอะไรจากเรื่องนี้เลยนะแค่ออกมาโพสเฉยๆอ่ะเป็นไงเป็นผมฟังยังโกรธเลยมาดอนน่าครับถึงก็ออกมาไลฟ์บอกว่า50 Cent มึงออกมาขอโทษได้ไม่จริงใจสุดๆเลยแล้วไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะเนี่ยว่าตัวเองทำอะไรผิดกันแน่หรือออกมาขอโทษเรื่องอะไรอ่ะจริงๆเนี่ยเธอควรจะออกมาขอโทษนะ50เรื่องที่เธอเนี่ยเป็นมนุษยธรรมเป็นมนุษย์ที่ไม่ดีดูถูกล้อเลียนรูปร่างร่างกายอายุคนอื่นแถมเปิดฉากด่า50 Cent ที่อยู่ดีๆในไลฟ์นั้นลูกตาของมาดอนน่าก็แปลกๆเหมือนกันครับไม่รู้ลองไปดูกันเอาเองแล้วกันแน่นอน50 Cent ไม่รอช้าที่จะตอบกับเรื่องนี้โดยโพสต์นี้ครับ50 Cent ได้ออกมาบอกไว้ว่าคุณนางมาดอนน่าคุณเนี่ยนะคุณก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของสังคมที่สุดทุกรุ่นไปเลยจริงๆแหละโอ้โหแม่คนดีมาดอนน่าไม่เคยทำอะไรผิดเลยล้อเลียนไปถึงมาดอนน่านะครับที่เป็นถึงเซ็กซิมโบเคยมีนิตยสารเคยมีอัลบั้มรูปนู๊ตที่เธอถ่ายแล้วก็เอาออกมาวางขายคือเธอเป็นเซ็กซิมโบประจำโลกของวงการเพลงป๊อปตั้งแต่สมัยก่อนมาถึงก็คิดดูแล้วกันปัจจุบันในวัย63เนี่ยโพสต์รูปอย่างว่าใน IG ตัวเองสุดท้าย50 Cent ครับจะเปิดแคมเปญรณรงค์ #Virgin on 63หรืออายุของมาดอนน่านั่นเองครับผมโพสต์แสบหลังจากนั้น2คนนี้เลิกคบกันไปเลยแน่นอนอีกคู่สร้างคู่สม
สองคนที่จะมี relationship เหมือนเป็น on off กันระหว่างฟลอยด์เมเวเดอร์และ50 เซนต์เนี่ยก็คงจะไม่พูดไม่ได้เลยครับผมตำนานได้กล่าวไว้ว่าณจุดเริ่มต้นชายหนุ่มทั้งสองคนเนี่ยสนิทกันเป็นอย่างมากสนิทกันถึงขนาดนี้ว่า50 เซนต์เนี่ยเคยแนะนำให้ฟลอยด์เมเวเดอร์ครับเปิดบริษัทโปรโมชั่นคอมพานีในนาม TMT หรือ The Money Team สักทีเพราะว่าตัวฟลอยด์ครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเคยออกมาโปรโมทใส่หมวก TMT ออกมาโปรโมท TMT แต่เขาอ่ะไม่เคยจดบริษัทหรือว่าจดเทรดมาร์กชื่อ TMT นี้ไว้เลยแค่ใช้ในเวลาต่อยมวยเฉยๆไม่เคยหาเงินได้จากเรื่องนี้50 Cent ก็เลยมาให้คำแนะนำว่าเขาเนี่ยสามารถหาเงินได้นะเว้ยจากการสร้างทีม Money Team เนี่ยเป็นโปรโมเตอร์ไปเลยเพียงแต่ว่าช่วงนั้นนะครับฟอยกำลังจะถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวตัวเองฟอยอ่ะเลยขอว่า50ไปจัดการเรื่องนี้มาให้หมดให้หน่อยเปิดบริษัททำทุกอย่างให้เสร็จเลยแล้วใช้ทุนเท่าไหร่เดี๋ยวพอเขาออกมาจากคุกเนี่ยเขาจะหาในครึ่งหนึ่ง50 Cent ครับผมใช้เงินทั้งหมดประมาณ 60-70 ล้านบาทเพื่อในการเปิดบริษัท TMT ขึ้นมาอย่างเป็นตัวเป็นตนได้และถึงวันที่ฟลอยด์เนี่ยออกมาจากคุก50ขับรถไปรับถึงที่เลยอย่างไรก็ตามเมื่อออกมาเหมือนจะมีข่าวไม่ดีครับผมเพราะอยู่ดีๆมีข่าวออกมาตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่ารู้ไหมว่าระหว่างที่ฟลอยด์ติดคุกเนี่ย50 Cent ครับเคยไปโบ๊ะบะอยู่กับแฟนฟลอยด์นี่แหละครับก็เลยได้จุดประกายปัญหาว่าทั้ง2คนเนี้ยดูเหมือนจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะฟอร์50ครับก็ได้ออกมาบอกว่าอีเงิน30ล้านอีกครึ่งนึงที่ฟลอยด์ควรจะจ่ายเขาค่าจัดตั้งบริษัทเนี่ยฟลอยด์ไม่เคยจ่ายอะไรให้เขาทั้งนั้นเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่จ่ายเลยนะจนสุดท้าย50 Cent ของเราครับได้ออกมาประกาศผ่าน Facebook เลยว่าเขาเนี่ยแยกออกจาก TMT แล้วเอาฟลอยด์ออกจากบริษัทอะเอาง่ายๆแล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก TMT เป็น SMS แทนทางฟลอยด์ของเราโดนเตะออกจากบริษัทครับผมแล้วก็ทั้งที่50ไปโบ๊ะบะกับแฟนเขาในวันที่3พฤศจิกายนของปี2012ครับทั้ง2ฝั่งก็ออกมาซัดกันยับโดยฟลอยด์ครับโกรธจัดออกมาล้อเลียน50ในเรื่องที่ตัวเองถูกยิงแต่ตัวเองไม่เคยยิงใครและเขาเนี่ยไม่เคารพคนแบบนี้หรอกนะแก๊งไม่จริงยาวไปยันล้อเลียนยอดเซลล์ของ50 Cent ที่มันถดถอยมาเรื่อยๆในแต่ละปีที่ผ่านไปนะแต่อยู่ดีๆครับผมไม่กี่วันผ่านมาเมื่อทางสำนักข่าวแต่ละสำนักข่าวเลือกจะไปสัมภาษณ์50 Cent แล้วก็ไปสัมภาษณ์ฟลอยด์เมเวเธอร์ทั้งสองฝ่ายบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันแค่โปรโมทเฉยๆตัวฟลอยด์เนี่ยก็บอกว่ามันคงเป็นเรื่องการทะเลาะกันของคน2คนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ลงรอยกันในบางเรื่องไม่ก็ไม่คุยกันอยู่สักพักใหญ่ๆเลยนะจนกระทั่งครับฟลอยด์ออกมามีข่าวว่าถูก TI แรปเปอร์โด่งดังจากเซาท์ไซด์กระทืบหลังจากไปเจาะแจ๊ไปจีบไทนี่แฟนสาวของ TI กลางผับครับแน่นอนครับ50 Cent เห็นฟลอยด์โดนตืบก็ออกมาอัดวิดีโอคุยโทรศัพท์ล้อเลียนฟลอยด์จนฟลอยด์ต้องออกมาด่า50 Cent ว่าคนบางคนเนี่ยเมื่อเพลงไม่ดังก็จะพยายามทำทุกอย่างนะเพื่อให้อยู่ในกระแสต่างจากเขาที่เขาเนี่ยที่ฟลอยด์เนี่ยอยู่ในกระแสมาตลอดเวลา10กว่าปีที่เขาอยู่ในวงการมาโด่งดังมาตลอดไม่เคยหายไปไหนเลยในคลิปนั้นเขาก็ยังด่าไปถึงเนลลี่ที่เคยไปมีอะไรกับแฟนเก่าของเขาแย่งแฟนเก่าเขาไปแล้วก็ TI ที่ไปตืบฟลอยด์เมเวเธอร์แล้วเช้าวันต่อมาครับผมคลิปตำนานก็ได้เกิดขึ้นเมื่อ50 Cent ตื่นมาเจอข้อความที่ฟลอยด์เมเวเธอร์ครับด่าเขา50 Cent ครับก็ได้อัดคลิปว่าฟลอยด์มึงมาด่ากูทำไมคลิปนี้ไปดูกัน Woke up I look at the computer say Floyd say fuck T.I. fuck Nelly fuck 50 I'm like what he say fuck me for Nelly fucked your first baby mama Melissa then took your fucking fiance say fuck that niggaมันจะเป็นมีมที่โด่งดังไปทั่วโลกเป็นคลิปที่ดังที่สุดของ50 Cent มาจนถึงวินาทีนี้และสิ่งที่50 Cent จะเอาคืนโดยเป็นการตอกฝาโรงฟลอยด์เมเวเธอร์ที่จะทำให้ทุกคนล้อเข้ามาจนถึงทุกวันนี้ก็คือสมัยนั้นนะครับมันมี Ice Bucket Challenge เป็น challenge การสาดน้ำแข็งใส่ตัวเองที่กำลังดังกันอยู่50 Cent ครับอยู่ดีๆโพสต์ใน IG ของตัวเองทำท่าที่จะเอาถังน้ำแข็งมาสาดตัวเองแต่เขาโยนถังน้ำแข็งนั้นทิ้งไปก่อนจะบอกว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาขอท้าฟลอยด์เมเวเธอร์แทนถ้าเกิดว่าฟลอยด์เมเวเธอร์เนี่ยสามารถออกมาอ่านหนังสือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์หน้าแรกจบได้แค่หน้าเดียวเขาจะบริจาคนั้นเงินทั้งหมดนั้นอ่ะให้ใครก็ได้ที่ฟลอยด์ต้องการเลย This is a special ASLELS challenge for you Floyd If you can read one full page of a Harry Potter book nigga I'll give 750,000 to whatever charitable organization you want to Fuck the bucket of ice man ปัญหาก็คือครับ50 Cent เขารู้เพราะเขาสนิทกับฟลอยด์เมเวเธอร์ถูกไหมเขารู้ครับผมว่าฟลอยด์เมเวเธอร์อ่านหนังสือไม่ออกจริงๆเรื่องนี้ฟลอยด์เมเวเธอร์ไม่เคยออกมาอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์หน้าแรกให้จบเลยไม่เคย 50 Cent ของเราโลดเล่นอยู่ภายใต้ความเกรียน
ความสร้างมีมความล้อเลียนคนอื่นเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะ P Diddy เนี่ยก็โดนไปหรือ69จำกันได้ไหมที่ Tekashi 69ครับเคยถูก50 Cent ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อลูกกันเลยนะแต่หลังจาก69ครับ Snitch 50 Cent เนี่ยก็ได้ปลดทุกอย่างบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่พ่อของ69อีกต่อไปแล้วพร้อมกับออกมาล้อ69อย่างนู้นอย่างนี้เต็มไปหมดเป็นไงล่ะประวัติความเกรียนของ50 Cent ผมบอกเลยคนคนนี้คืออันดับ1ของโลกความปั่นป่วนแห่งวงการฮิปฮอปมีมาตั้งแต่ก่อนมี Instagram ก่อน Facebook อีกครับชายคนนี้50 Cent ถ้าเกิดว่าอยากไปเจอเขาก็ไปเจอกันได้วันที่19อังคารนี้นะอย่าลืมงาน50 Cent The Final Lap Tour Get Rich or Die Trying 2023เจอกันครับ